ก่อนที่ศบค.จะพิจารณาว่าผ่อนปรนให้มีการเปิดเรียนในวันที่1กุมภาพันธ์นี้ได้หรือไม่นั้นทางคณะผู้บริหารได้ประชุมหารือถึงแนวทางเตรียมพร้อมมาตรการหลักก่อนเปิดภาคเรียนโดยพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสำนักการศึกษาได้เตรียมพร้อมมาตรการหลักก่อนเปิดภาคเรียนประกอบด้วยจำกัดผู้ปกครองและบุคลากรที่จะเข้ามาในโรงเรียนการคัดกรองการเน้นย้ำให้สวมหน้ากากอนามัยการรักษาระยะห่างล้างมือทำความสะอาดค้นหาและติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงในโรงเรียนโดยจะดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการอื่นๆอาทิการเน้นให้นักเรียนได้เรียนในที่โล่งการจำกัดเวลาในการรับประทานอาหารเพื่อให้นักเรียนใช้เวลาถอดหน้ากากอนามัยน้อยที่สุดโต๊ะอาหารต้องมีฉากกั้นและเว้นระยะนักเรียนแม่ครัวและพนักงานล้างจานต้องสวมหน้ากากอนามัยถุงมืออาหารที่ปรุงต้องสะอาดและสุกใหม่จัดให้มีการเหลื่อมเวลาในการพักรับประทานอาหารการใช้ห้องน้ำจะจัดให้สลับกันตามความเหมาะสมมีการรอคิวมีการเว้นระยะห่างอย่างชัดเจนและการดูแลให้นักเรียนล้างมือเป็นประจำทุกชั่วโมงค่ะซึ่งในวันที่28มกราคมนี้โรงเรียนสังกัดกทม.ทั้ง437แห่งจะจัดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่พร้อมกันเพื่อเตรียมพร้อมหากว่ามีประกาศให้เปิดการเรียนการสอนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองขณะที่มาตรการสำหรับการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครทั้ง292ศูนย์แบ่งเป็น2ระยะนะคะก็คือระยะเตรียมการก่อนเปิดและระยะเปิดดำเนินการโดยระยะเตรียมการก่อนเปิดประกอบด้วยการติดตั้งแผ่นกรองอากาศการทำความสะอาดพื้นผิวการเตรียมสถานที่และอุปกรณ์หมั่นล้างมือบ่อยๆรวมทั้งแจ้งผู้ปกครองให้เตรียมเด็กให้พร้อมหลีกเลี่ยงไปสถานที่แออัดส่วนระยะเปิดทำการก็จะคัดกรองอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กวัดไข้น้ำมูกซักประวัติการคัดกรองผู้ปกครองและเด็กก่อนวัยเรียนวัดไข้น้ำมูกซักประวัติการรับส่งเด็กประจำวันกำหนดช่องทางเข้าออกทางเดียวเว้นระยะห่าง2เมตรสวมหน้ากากอนามัย 100% ล้างมือทุก 1-2 ชั่วโมงการจัดกลุ่มกิจกรรมละไม่เกิน5คนต่ออาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก1คนจัดกิจกรรมภายในศูนย์ยึดหลักเกณฑ์2ตารางเมตรต่อคนค่ะ